ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการแจ้งข่าวดีเพิ่มเติมนะครับทุกคนตัวเกมนะครับได้มีการประกาศมาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการแจกนักเตะฟรีนะครับคนหลังการอัปเดตครั้งใหญ่นี้นะครับและก็มีการเปิดเผยข้อมูลการ์ดใหม่ๆมาเพิ่มเติมด้วยนะครับทุกคนก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างมีการแจกฟรีรูปแบบไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าตัวเกมนะครับทุกคนได้มีการปิดอัปเดตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็คือเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่หรือเป็นการอัปเดตภาคใหม่นะครับก็ตอนนี้ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าตัวเกมนะครับได้มีการประกาศมาเพิ่มเติมนะครับทุกคนหน้านี้เลยนะครับก็คือมีการระบุรายละเอียดมานะครับว่าตัวเกมนะครับได้มีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับทุกคนรอเล่นเวอร์ชันใหม่หรือว่าภาคใหม่กันได้เลยนะครับเป็น eFootball New Season Kick Off นะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับจะมีการแจกฟรีนักเตะของพาร์ทเนอร์คนหรือว่านักเตะสโมสรพาร์ทเนอร์นะครับก็อาจจะเป็นพวกนักเตะไฮไลท์จากสโมสรพาร์ทเนอร์นะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาแจกฟรีหลังการอัปเดตครั้งใหญ่นี้นะครับก็ได้มีการระบุมาในหน้านี้เลยครับทุกคนตรงบรรทัดที่เขียนว่า Giving away card of player from all partner club นะครับทุกคนหรือว่าทีมพาร์ทเนอร์ของตัวเกมนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าทีมพาร์ทเนอร์มีทีมไหนบ้างก็คือนี่ครับทุกคนอันนี้คือเป็นหน้าตาตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนบูใหญ่อาร์เซนอลนะครับบาเยิร์นมิวนิกทุกคน FC บาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานแล้วก็ AC มิลานนะครับก็อาจจะมีการแจกฟรีเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับเหมือนที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือเป็นภาพตัวอย่างครับทุกคนที่มีการระบุมานะครับทุกคนหรือว่าเป็นการแจกฟรีนักเตะไฮไลท์ของพาร์ทเนอร์หรือว่าสโมสรพาร์ทเนอร์นั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับทุกคนสำหรับทุกคนที่ดูอยู่นะครับก็น่าจะเห็นการ์ดเหล่านี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเองก็ได้ทำการอัปเดตไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับสำหรับแพ็คของเลโอเนลเมสซี่กับเนย์มาร์จีอาร์นะครับและนอกเหนือจากนี้นี่ครับตัวเกมนะครับทุกคนได้มีการเปิดเผยจากญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็คือมีการเปิดเผยรูปแบบการ์ดมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการ์ดของเลโอเนลเมสซี่ที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้นะครับทุกคนก็คือเป็นพรีเมียมแพ็คนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับมีการ์ดเพิ่มเติมทุกคนเป็นการ์ดโชว์ไทม์ทุกคนมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์2อันครับทุกคนอันนี้ก็เป็นรูปภาพของเลโอเนลเมสซี่ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับไม่ใช่แค่โชว์ไทม์นะครับทุกคนเพราะว่ามีนี่คนการ์ดของอีพิกด้วยนะครับที่มีไอเทมบูสเตอร์2อันนะครับนี่คือเป็นรูปภาพของฟองริเบรี่นี่ครับและเพิ่มเติมที่น่าสนใจมากๆก็คือสามารถเปลี่ยนบูสเตอร์ได้ด้วยครับทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งใหญ่ภาคใหม่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับทุกคนที่ตัวเกมเปิดเผยมาบางส่วนนะครับทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างชอบแบบไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเมื่อเกมเปิดมานะครับเราจะได้รับนักเตะฟรีเป็นนักเตะสโมสรพาร์ทเนอร์นั่นเองนะครับนี่คือแจกฟรีทุกคนนั่นเองนะครับแล้วก็นักเตะโชว์ไทม์นักเตะอีพิกนะครับวันนี้ก็น่าจะต้องรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะเป็นนักเตะรูปแบบไหนที่เข้ามาก่อนกันนะครับในส่วนของหลังการอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับก็คลิปนี้เราการอัปเดตให้สั้นๆครับทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ